และนี่ก็คือสไปเลอร์จากทางผู้ผลิตมาจากแมนูแฟคเจอร์ตัวจริงนะครับโอ้โหพิเศษสำหรับคันนี้โดยเฉพาะครับสวยเฉียบคมมากเลยทีเดียวสวัสดีครับช่องตาลีสไนเปิลยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมยูฮูอยู่กันในคาร์ดีลเลอร์ชิพไทคูนกันอีกครั้งนะครับและในครั้งนี้เราก็จะมาแต่งรถเต็มฮาโลวีนกันสักทีนะมีน้องๆหลายคนเข้ามาอยากจะดูเจ้ารถกิจกรรมฮาโลวีนนะครับได้เลยฮะนี่เลยครับทุกคนฮะนั่นก็คือเจ้าแม็กเลเซอร์056มาพร้อมกับบอดี้คิด1คือการเก็บฟักทอง125ลูกนั่นเองครับก็เก็บได้ไม่ยากเลยนะครับฟักทองจะอยู่ตามแมปสปอนไปทั่วมีเกิน125ลูกนะฮะก็เจอตรงไหนก็สามารถเก็บตรงนั้นได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอาร์ตที่เขาทำตอนที่เราได้รับรางวัลให้ดูนะเขาทำมาสวยเหมือนกันนะครับปิ้งและก็อีกรูปนึงครับเป็นรูปบริคิดครับปิ้งโอเคประมาณนี้ฮะมาเรามาสปอนดูกันเลยดีกว่านะตัวจริงจะเท่แค่ไหนนะครับอันนี้นะครับทุกคนมันจะดูมีหยักๆตรงนี้นะเหมือนเป็นปากฟักทองที่แบบน่ากลัวน่ากลัวนะกดย้ายมาเลยฮะโอ้โหทุกคนมันจะนุ่มๆนะปรี๊ดบูดประมาณนี้เนาะเอาละครับทุกคนฮะเจ้ารถคันนี้ในชีวิตจริงนั้นก็คือเจ้า McLaren 650S Spider ครับเป็นรถที่เท่มากๆมาพร้อมกับความแรงแล้วก็เปิดประทุนได้นะล้อแม็กเขาทำมาสวยทีเดียวนะครับเหมือนจะเป็น2สีนะเป็นทูโทนนะมาพร้อมกับปั๊มเบรกสีส้มฮะโอ้โหเท่ๆแล้วก็มีสไปเลอร์อัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับภายในของเขาก็สวยนะครับทุกคนฮะเป็นคาร์บอนตัดกับสีส้มเนาะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสีภายในได้ไหมเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของด้านหลังเครื่องยนต์ตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนได้เท่นะมีรูดักอากาศด้วยเพื่อระบายความร้อนโอ้โหเทียบอ่ะเอาละครับทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่านะครับดูจากรูปของบอดี้คิดแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างสวยและถ้าลงมาในรถจริงๆอย่างนี้แล้วจะเท่แค่ไหนก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ยางฮะเหมือนเดิมครับต้องเป็นเลสไทเพื่อความหนึบหนับแล้วก็ต่อด้วยรูปดินสอแล้วก็ปัจแจนะครับสามารถแต่งได้4อย่างเลยทีเดียวทั้งวีลสปริงสไปเลอร์และนี่ครับบอดี้คิดสุดสวยวีลเราก็จะใช้ล้อเดิมของเขานะครับผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนสีได้สวยกว่าล้อคัสตอมพวกนี้นะมากันที่สปริงครับใช้เป็นเอ็กซ์ตร้าโล13สไปเลอร์จะเปลี่ยนดีไหมอุ้ยทุกคนมีสไปเลอร์คัสตอม1ครับอันนี้เป็นสไปเลอร์พิเศษของเจ้าคันนี้เนาะที่สามารถแต่งได้นะครับมาดูกันใส่เลย 10,000และนี่ก็คือสไปเลอร์จากทางผู้ผลิตมาจากแมนูแฟคเจอร์ตัวจริงนะครับโอ้โหพิเศษสำหรับคันนี้โดยเฉพาะครับสวยเฉียบคมมากเลยทีเดียวเอาละครับทุกคนครับและมาที่พระเอกของเราครับบอดี้คิดยูฮูตัวแมปนี้เนี่ยถ้าคันไหนมีบอดี้คิดเราจะว้าวมากนะพอเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะโอเคครับเรามาดูกันเลยดีกว่าฮะบอดี้คิด1ครับใส่เลยนี่จะตูมออกมาใหญ่ๆนะครับสลับให้ดูกับออริจินอลครับออริจินอลบอดี้คิดออริจินอลบอดี้คิดเห็นถึงความแตกต่างนะทุกคนนะล้อจะใหญ่ออกมานะครับกระจกจะเป็นคาร์บอนลิ้นหน้ายื่นออกมาด้านหลังเป็นโป่งตุ้มๆนะฮะแต่ต้องเสียเงินด้วยนะขนาดเราเก็บฟักทองมาแล้วนะเนี่ยนะ 50,000 เท่านั้นครับโอเคกดเลยเรียบร้อย install ครับและนี่ก็คือโหMcLaren เวอร์ชั่นพัมคินฮาโลวีนจ้าโหทุกคนเท่ว่ะสเกิร์ตรอบคันตกแต่งด้วยคาร์บอนนะครับตัดกับสีตัวรถด้านท้ายก็เป็นคาร์บอนนะฮะมากับซุ้มโป่งทั้งหน้าและหลังเย็บด้วยหมุดนะครับโอ้โหอย่างกับรถ RWB เลยแฮะโอ้ my god เป็นยังไงล่ะครับทุกคนฮะสวยถูกใจไหมเอ่ยฮะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะขอโฆษณานิดนึงนะ ขอบคุณมากเลยครับโอเคฮะไปแต่งกันต่อครับผมและอย่างสุดท้ายจะแต่งได้นั้นก็คือ appearance นะฮะก็คือในส่วนของสีนั่นเองบอดี้สามารถเปลี่ยนสีได้2ส่วนนะครับอินเทอร์เนียก็ได้2ส่วนเลยโอ้โหแล้วก็ล้อนะครับทั่วไปแล้วก็คาลิเปอร์ฮะมาเริ่มกันที่บอดี้ดีกว่าครับสี1ฮะผมคิดว่าสี1น่าจะเป็นสีส้มจุดเด่นๆทั้งคันที่เราเห็นลองเปลี่ยนเป็นสีขาวครับจริงครับมันคือสีส้มฮะเปลี่ยนคืนก่อนและสี2มันคืออะไรวะลองดูนะลองดูเป็นสีน้ำเงินครับปิ๊งอ๋อนิดเดียวครับทุกคนมันคือสีฟันหน้าฮะตรงนี้จึงเดียวจริงฮะมาดูสีอินเทอร์เนียกันบ้างครับว่าเปลี่ยนส่วนไหนได้บ้างเนาะมาดูเป็นสีขาวครับอ๋อเปลี่ยนสีภายในได้เลยนะครับสีเบาะทั้งหมดตรงนี้ฮะและสี2ครับมาดูกันสีแดงฮะอ๋อเป็นสีได้เดินได้ครับเดินได้คลิปตรงนี้นิดนึงเนาะเล็กๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับการเปลี่ยนสีคร่าวๆเอาละฮะเรามาดูเวอร์ชั่นที่1ที่ผมคิดจะแต่งเลยดีกว่านะมาที่บอดี้ครับคือผมอยากให้รถคันนี้เป็นสีม่วงนะฮะแต่ว่ามันไม่มีในตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงนะ Special Color นะฮะ80โลนะครับ
โอเคครับจัดมาเรียบร้อยฮะสีตัวรถผมอยากได้สีม่วงนะครับนี่ประมาณนี้ฮะแล้วก็สีฟันอุ๊ยๆๆขอโทษครับลืมกด install 2004และสีฟันของเขาเนี่ยผมอยากได้เป็นสีเขียวนะครับประมาณนี้ฮะเออไม่รู้จะเหมาะเหม่งหรือเปล่าฮะมาดูโดยรวมนิดนึงครับนี่ฮะม่วงเขียวนะโอเคและมากันต่อที่อินเทอร์เนียครับอินเทอร์เนียผมก็อยากได้สีเขียวนะครับประมาณนี้ตึงแล้วก็สีเดินได้อยากได้เป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะนี่ครับโทนนี้2004ครับและนี่ก็คือเวอร์ชั่นแรกที่ผมคิดว่าจะทำนะรู้สึกว่ามันเหมาะไหมเนี่ยนะ สีเดิมพรมดำของเขาอ่ะมันก็สวยอยู่แล้วนะเออผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะเอาใหม่เดี๋ยวเราแต่งอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะมาดูนี่ดีกว่าครับทุกคนฮะสีบอดี้เป็นสีเขียวมะนาวครับสวยมากสีนี้ฮะใส่มาก่อนครับแล้วก็สีลิ้นหน้าตรงนี้เราเอาเป็นสีอะไรดีครับสีส้มไหมหรือสีดำครับหรือสีแดงไปเลยฮะสรุปเอาเป็นสีแดงโทนนี้นะครับเลือดหมูเนาะโอเคและอินเทอร์เนียล่ะอินเทอร์เนียเอาแดงไหมเหมาะกันไหมครับหรือว่าจะส้มดีว่าหรือว่าจะเป็นสีม่วงนะครับม่วงก็สวยนะทุกคนลองใส่มาก่อนเลยแล้วก็สีเดินได้นะฮะลองดูเป็นสีเขียวไหมแต่มันก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะสีแดงแล้วกันครับสีเดิมนี่หว่าสีส้มแล้วกันอ่ะโอเคเอาละฮะทุกคนครับคร่าวๆประมาณนี้ฮะยังไม่ได้ทำสีล้อเนาะเออเป็นยังไงดูดีขึ้นไหมนะครับสีเขียวมะนาวมากับภายในสีม่วงตัดกับได้สีส้มนะครับลองดูบนถนนหน่อยเอ้ยจี๊ดไหมจี๊ดไหมเดี๋ยวไปทำสีล้อให้มันฉูดฉาดขึ้นนะครับว่าจะเท่แค่ไหนสีล้อมาเริ่มกันที่สีส้มแล้วกันครับอ๋อมันเปลี่ยนสีข้างในวะทุกคนเออสวยดีอะลองดูแดงก่อนไหมนี่แดงประมาณนี้ครับสีดำล่ะไหนอ๋อมันเปลี่ยนสีข้างในแต่ข้างนอกมันก็จะเป็นแบบตัดกับสีเงินเนาะเออสวยดีครับน้ำเงินนะฮะผมรู้สึกว่าสีส้มอะสวยไม่ก็แดงไม่ก็ดำทำไมมันเยอะจังวะไม่ก็เขียวแป้นโอ้โหหรือว่าจะดูเป็นน้ำเงินนะครับเอาเป็นส้มก่อนแล้วกันนะรู้สึกชอบสีนี้มากกว่าใส่มาเลยนี่โอ้โหเป็นยังไงทุกคนดูเข้ากันเข้ากันไหมไปได้อยู่นะครับเอาละฮะทุกคนครับมากันต่อที่คาลิปเปอร์เลยฮะแล้วเรามาลองใช้คาลิปเปอร์เป็นสีแดงดูกันนะครับ600ฮะตาดานเป็นยังไงบ้างครับฉูดฉาดนะสวยงามลองดูเป็นสีม่วงเหมือนสีภายในบ้างครับสีม่วงเป็นสีภายในก็คือสีสเปเชียลโอ้ยกดผิดอีกแล้วต้องมาที่คาลิปเปอร์ก่อนครับกดมาเลยฮะ600ครับตาดานโอ้โหทุกคนโอเคชอบฮะชอบเลยครับทุกคนไม่รู้ผมจะพูดชอบไปอีกกี่ร้อยคำครับคือภายในสีม่วงนะครับปั๊มเบรกสีม่วงตัดกับส้มและตัวรถสีออกเขียวมะนาวปะแล้วก็มาพร้อมกับคาร์บอนนะครับโอเคโหสวยแฮะพร้อมกับสไปเลอร์สเปเชียลครับพิเศษสำหรับคันนี้โดยเฉพาะนะโอ้โหเดินได้สีส้มภายในเออเบาะแบบสเปเชียลเออสเปเชียลเยอะนิดนึงนะครับโอ้โหเท่เอาแล้วฮะโอ้ยและนี่ก็คือสมรรถนะของเขานะพูดกันตามตรงรถคันนี้ไม่ได้แรงมากนะครับเป็นรถกิจกรรมเน้นคอลเลกเตอร์นะเน้นสะสมนะครับแล้วก็เท่แล้วก็แต่ก็ขับได้แหละนะโอ้โหโอ้โหเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหยี่เป็นยังไงเลยบินโชว์เข้าไปดิโชว์เข้าไปดินะครับขับ2นะครับไม่ใช่ขับ4นะคันนี้โอ้โหถ้าขับ4นี่จะว้าวมากใช่ไหมโอเคครับ Lady and Gentlemen ยินดีต้อนรับสู่สนามแดกสเตทตรงนี้นะครับโอเคไปวู้ฮู้เจอกับแมคคลาเรนนะครับแมคคลาเรนรุ่นไหนวะลืมน่าจะล้าน2ล้านป่ะคันนั้นอ่ะเขาแพ้เราจริงเหรอเรียบร้อยครับโอ้โห10วินะทุกคนนะรถเราในมูลค่าอยู่ 495,000 นะครับส่วนเจ้าคันเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูแป๊บนี่ครับทุกคนเจ้าคันนี้ฮะแม็กเลเซอร์ครับ 1,250,000 เลยนะเออไม่รู้ว่าเขากดคันเร่งช้าหรือยังไงนะใครรู้ว่ามันวิ่งกี่วิก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะถ้าคันนี้ชนะมันจะแบบเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ดีแต่เราอะดีนะฮะแต่ดูจักรดานแล้วทุกคน8วิ9วิหน้านี่ครับโอเคเขาแข่งกันเมื่อกี้เขาแข่งกัน2คนผมไม่ได้ดูนะรอบนี้มาแก้ตากันก่อนแก้มือล้างตาโอเคแม็กเลเซอร์แล้วก็ต่อด้วยโอ้นี่ไงทุกคนความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวมันควรจะเป็นอย่างนี้นะเพราะรถเราราคาไม่ใช่แพงไงเขาตั้งล้านกว่านะครับนี่ฮะ11วิฮะเขาจบไปประมาณ 9.6 วินะครับแล้วก็จะบูกาติคันนี้ฮะ 8.5 วิครับรู้สึกคันนี้เราก็เคยทำไปแล้วเนาะเออสวยเหมือนกันนะคันนี้นะมาทุกคนเราจะมาเบิร์นยางกันบูนตุ้นนี่เบิร์นยางได้นะเออขับหลังนะครับบูนดูดิควันท่วมๆนะโอ้โหเลสเซ่งจริงว่ะ
McLaren 650X Spider นะเพิ่มทุนด้วยนะตึงนะตึงนะ3 2 1ไปเลยยูฮูดูออกตัวแบบโอ้โหออกตัวแบบเซียนนะอย่างกับแบบเซียนแดรกอะไรอย่างงี้นะเข้าเกียร์ปุ๊บ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 เลยนะปุ๊บตุ๊นตุ๊นบินเลยนี่โอ้โหทุกคนมันกลับมาอยู่ท่านี้ได้วะเอาวะเอาวะเอาละครับ Lady and Gentlemen เราอยู่กันบน Highway Race นะครับเดี๋ยวจะมาดู Top Speed ของเขากันนิดนึงแล้วกันเนาะอยู่กันในด่านกลางคืนด้วยนะเราก็จะได้เห็นความช่ำของสีเขานะรู้สึกถึงว่ามันเรืองแสงเลยนะเนี่ยนะดูโดดเด่นเป็นสง่าจริงครับโอ้นไปฮะ Top Speed เขาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะโรงงานเคลมไว้เท่าไหร่ผมลืมดู300กว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันจะจบ1รอบบนไฮเวย์ไปกี่วิด้วยนะครับโอ้โหขอดูก่อนขอดูเลยกดผิดคันนี้ครับ307เองแฮะโอ้โหแล้วเมื่อกี้เผลอชนกำแพงด้วยเอาละมาแข่งกันนะแข่งกับพอร์เช่เปิดทุนนะโอ้โหแซงไปแล้วฮะพอร์เช่ตามมาติดฮะติดไหมฮะโอ้โหโดนทิ้งห่างไปเรื่อยๆฮะเรียบร้อยฮะทิ้งห่างไปเกินกว่าที่พอร์เช่คันเปิดทุนเมื่อกี้จะตามมาทันแล้วฮะ307ครับออฟสปีดของเขาโอเคฮะเมื่อกี้ก็เห็น306แวบๆครับแล้วเราก็จะได้เห็น307นี่ไงนะแล้วก็จะไปเห็น308ด้วยมันจะต้องเลยมันนิดนึง308ป่ะไม่มาครับทุกคนนะอาจจะต้องรอทางลงอะไรอย่างงี้นะ โอเคครับเห็นว่าแวบครับจบเบสแลปไป1นาที24วินาทีนะครับก็เมื่อกี้มีชนด้วยไงต้องลบสัก2วิไงเป็นเวลาที่ไม่ได้ดีมากนะครับทุกคนก็อย่างที่ได้บอกไปตอนแรกๆเนาะมันเป็นแนวคอร์เรคเตอร์นะครับเท่ๆคูลๆ Lady and Gentlemen มาครับเจอกับเจ้าคันนี้ฮะ Bugatti โอ้โหตัวแพงด้วย17กว่าล้านฮะ Bugatti อะไรนะ Alaska Atlantic ในชีวิตจริง Bugatti Atlantic นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้โหเจอใครไม่เจอครับเจอกับตัวแรงฮะอยู่กันบนแดกเลสที่ยาวที่สุดครับเขาจบไปเท่าไหร่12วิแล้วจบไป15วิเขาก็ไม่ได้ดีบนนี้นะเขาก็ไม่ได้ดีบนแดกนะเจ้าคันนี้ฮะมันจะไปดีบนไฮเวย์ทางไกลๆใช้ความเร็วสูงๆนะครับนู่นดูถึงโอ้ยจริงไปแล้วโชคเอ็กซ์ตร้าลิฟครับทุกคนดูบั้นท้ายเขาดีทุกคนฮะอย่างกับรถทามิยาเลยนะบั้นท้ายเท่ดีนะพอทำเอ็กซ์ตร้าลิฟนะครับล้อมันนูนออกมาเยอะนะครับเอาละฮะที่จะทำเอ็กซ์ตร้าลิฟก็เผื่อที่จะมาแถวนี้แหละแถวนี้แหละดูหูโอ้โหซ้ายครับซ้ายครับเบาครับทุกคนเดี๋ยวรถกิ้งฮะดูนโอ้โหอย่างกับธรรมยาจริงแฮะโอ้โหตูมโอ้โหเด้งแบบฟินๆฮะเอาละฮะทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า McLaren 650S Spider นะครับหรือชื่อในแมปนี้นั้นก็คือเจ้า MacRacer 056นะครับที่สามารถหาได้ฟรีๆจากกิจกรรมพัมกินฮันตรงนี้นะครับเป็นรถที่แต่งสวยจริงๆเลยโอเคนะถ้าชอบรถคันนี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ดีใจที่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบู๊